รองอธิบดีกรมเจ้าท่าครับก็ลงพื้นที่เรือล่มนะครับพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทําการกู้ซากเรือครับคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันนี้ขณะที่ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ก็พบผู้สูญหายเพิ่มอีก1รายครับรวมขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว27รายครับความคืบหน้าเหตุเรือโดยสารสมบัติมงคลชัยทับทิมครับล่มที่บริเวณท่าน้ำวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดนะครับเมื่อเวลาเที่ยงครึ่งของวันนี้ครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ค้นหาผู้สูญหายครับได้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นเด็กชายนะครับทราบชื่อก็คือเด็กชายอภิรักษ์บุญรักอายุ3ขวบครับลอยไปติดกับผักตบชวานะครับบริเวณหน้าโรงเรียนยอแซฟซึ่งก็ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 3-4 กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายศพมาตรวจพิสูจน์ยังศูนย์อำนวยการค้นหาวัดสนามชัยทันทีที่แม่แล้วก็ญาติเห็นศพลูกนะครับก็ถึงกับกอดร่ำให้ก่อนนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาครับทำให้ในขณะนี้นะครับมียอดผู้เสียชีวิตแล้ว27รายและยังเหลือที่สูญหายอีกเพียง2รายเท่านั้นครับโดยก่อนหน้านี้ครับเมื่อเวลา 9:30 นที่บริเวณท่าน้ำวัดสนามชัยตรงจุดเรือล่มนะครับนายณัฐจับใจครับรองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการกู้เรือพร้อมเปิดเผยขั้นตอนการกู้ซากเรือล่มนะครับว่าเมื่อช่วงเช้านั้นได้ส่งนักประดาน้ำลงไปสำรวจรอยแผลใต้ท้องเรือเบื้องต้นก็พบว่ามีรอยชำรุดบริเวณกาบขวาช่วงหัวเรือถึงกลางเรือครับกว้าง1เมตรยาว7เมตรแต่โครงสร้างหลักนั้นไม่เสียหายครับโดยหลังจากนี้ก็จะต้องดำเนินการอุดรอยรั่วดังกล่าวแล้วก็ส่วนจะยกมาอุดรอยรั่วหรือไม่นั้นก็ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับแล้วก็จะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ครับสำหรับการยกเรือนะครับก็จะใช้เครนขนาด40ตันยกหัวท้ายและเมื่ออุดรอยรั่วเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการสูบน้ำออกจากตัวเรือรวมถึงลากเรือไปไว้ในที่อู่ต่อเรือศรีเจริญครับใกล้กับวัดพนัญเชิงวรวิหารเพื่อขึ้นทานเรือก่อนที่จะส่งมอบเรือให้กับพนักงานสอบสวนไปตรวจสอบครับนอกจากนี้นะครับก็ยังฝากไปถึงผู้เดินเรือครับให้ศึกษาเส้นทางแล้วก็แผนที่ตามที่กรมเจ้าท่าได้จัดทำไว้ให้นะครับเนื่องจากว่าลักษณะทางกายภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมีทางโค้งเล็กแล้วก็แคบหลายจุดครับซึ่งก็จะมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวมากกว่าปกตินั่นเองครับค่ะ